God that a brother's on the rise now. Woo! Endless celebrations all in my house. Yeah. Levitating now, I'm super duper fly now. Smiling.ภาพของชายหนุ่มคนหนึ่งที่ใช้ไม้เซลฟี่ยื่นมือมาถ่ายรูปกับตัวสล็อตจนกลายเป็นกระแสโด่งดังไปทั่วโลกโซเชียลซึ่งภาพนี้ได้กลายเป็นภาพน่ารักที่เอาชนะใจชาวโซเชียลจนได้รับการยกย่องว่าเป็นภาพเซลฟี่ที่ดีที่สุดในปี2016แต่หลังจากนั้นก็ยังไม่มีภาพถ่ายกับสัตว์ภาพไหนเด่นจนกลายเป็นกระแสบนโลกออนไลน์เหมือนกับภาพเซลฟี่ของตัวสล็อตได้อีกจนกระทั่งเมื่อเร็วๆนี้มาติเยอชามาวูเจ้าหน้าที่พิทักษ์สัตว์ลายหนึ่งได้แชร์ภาพถ่ายเซลฟี่ของเขาเองกับกอริลลา2ตัวที่ยืนอยู่ด้านหลังจนกลายเป็นกระแสโด่งดังไปทั่วโลกโซเชียลอีกครั้งสิ่งที่ทำให้ผู้คนหลงรักภาพถ่ายนี้ก็คือลักษณะท่าทางของกอริลลาทั้ง2ตัวที่ยืนอยู่ด้านหลังดูแล้วไม่ต่างจากมนุษย์อย่างเราแม้แต่น้อยซึ่งดูเหมือนว่าพวกมันกำลังรู้ว่าควรจะยืนแอคท่าไหนถึงจะดูดีในภาพถ่ายภาพนี้สำหรับกอริลลาทั้ง2ตัวอาศัยอยู่ในอุทยานแห่งชาติสาธารณรัฐคองโกซึ่งถือเป็นหนึ่งในอุทยานที่ทางยูเนสโกยกให้เป็นมรดกโลกโดยอุทยานแห่งนี้มีเนื้อที่กว่า5ล้านไร่และมีเจ้าหน้าที่พิทักษ์สัตว์อยู่ดูแลมากกว่า600ชีวิตที่คอยดูแลสัตว์ป่าจำนวนมากจากพวกลักลอบล่าสัตว์กอริลลาเองก็ถือเป็นหนึ่งในสัตว์ที่ถูกล่าจากเหตุผลต่างๆเช่นถูกนำไปเป็นอาหารเอาไปเป็นเครื่องปรุงทำยาแผนโบราณหรือถูกส่งนำไปยังตลาดค้าเนื้อส่วนเจ้าหน้าที่พิทักษ์สัตว์ทุกคนในอุทยานแห่งชาติวิรุงกาจะต้องถูกฝึกอบรมอย่างหนักเพื่อรับมือกับสถานการณ์อันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาสิ่งที่พวกเขาต้องการมีเพียงอย่างเดียวก็คือดูแลสัตว์เหล่านี้ให้อยู่รอดปลอดภัย
จากในอดีตจนถึงปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่พิทักษ์สัตว์มากถึง179คนที่ต้องสละชีวิตในหน้าที่เพื่อปกป้องสัตว์ป่าเหล่านี้อุทยานแห่งชาติวีรุงก้าเป็นหนึ่งในพื้นที่อนุรักษ์ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดในโลกโดยมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจำนวน218ชนิดนก706ตัวสัตว์เลื้อยคลาน109ชนิดสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ78ชนิดสัตว์สายพันธุ์วานอนอีก22ชนิดและนอกจากนั้นยังมีภูเขาไฟที่ดับแล้วน้ำพุร้อนทานน้ำแข็งทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าและป่าเขตร้อนส่วนปริมาณกอริลลาภูเขาในอุทยานแห่งนี้มีมากถึง880ตัวหรือคิดเป็นจำนวน1ใน3ของกอริลลาภูเขาจากทั่วโลกอังเดร์บาลมาผู้จัดการของศูนย์พิทักษ์สัตว์ได้กล่าวว่ามีความผูกพันบางอย่างที่ผูกมัดเราไว้ด้วยกันความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่กับกอริลลาเป็นอะไรที่ใกล้ชิดกันมากอุทยานแห่งนี้ถูกก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ในปี1925เพื่อปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพจนกระทั่งในปี1979อุทยานแห่งนี้จึงถูกจัดให้เป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกในปีที่แล้วมีข่าวโด่งดังเกี่ยวกับอุทยานแห่งนี้เมื่อเจ้าหน้าที่พิทักษ์สัตว์รายหนึ่งต้องใช้ชีวิตดูแลกอริลลากำพร้าราวกับเป็นคุณพ่อที่ต้องคอยดูแลลูกน้อยเช่นเดียวกับกอริลลากำพร้าตัวอื่นๆพ่อแม่ของมันเป็นเหยื่อจากพวกลักลอบล่าสัตว์ถึงแม้เรื่องเหล่านี้จะเริ่มต้นด้วยรอยยิ้มและจบลงด้วยความเศร้าแต่อย่างน้อยพวกเราหลายคนก็ได้ความรู้และตระหนักถึงปัญหาของการลักลอบล่าสัตว์อย่างผิดกฎหมายที่กำลังกลายเป็นปัญหาใหญ่ในพื้นที่อุทยานต่างๆทั่วโลกไม่ใช่แค่กอริลลาเท่านั้นแต่ยังมีสัตว์อื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นช้างแรดสิงโตที่ตกเป็นเหยื่อของผู้คนที่เห็นแก่ตัวอยู่ทุกวันนี้และหวังว่าต่อไปในอนาคตคนรุ่นใหม่จะตระหนักถึงปัญหาจนทำให้การลักลอบล่าสัตว์หมดไปจากโลกนี้ในที่สุดOn the rise now, Woo! Endless celebrations all in my house. Yeah. Levitating now, I'm super duper fly now. Yeah. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always.